ต่อมาทางบริษัทจักรวาลเสมือนนะครับได้ส่งได้ให้อัจฉริยะทั้ง 1,000 คนนั้นช่วยส่งตำแหน่งที่ตั้งของพวกเขาไปให้แก่ทางจักรวาลเสมือนเพราะว่าทางบริษัทจักรวาลเสมือนนั้นจะเชื่อมโยงพวกเขานั้นเข้าสู่จักรวาลดั้งเดิมที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทจักรวาลเสมือนที่อยู่ไกลจักรวาลเดิมกว่า 1,500 ล้านปีแสงแต่อย่างไรเสียก็ตามด้วยเทคโนโลยีของบริษัทจักรวาลเสมือนนั้นสามารถเดินทางได้ภายใน3ปีและพวกเขานั้นจะต้องเข้าสู่จักรวาลเริ่มต้นสำหรับต้องใช้เวลาฝึกฝน30ปีซึ่งช่วงเวลาในจักรวาลเริ่มต้นและจักรวาลดั้งเดิมของพวกเขานั้นเวลา30ปีในจักรวาลเริ่มต้นนั้นจะเท่ากับ100ปีในจักรวาลเดิมของพวกเขาซึ่งหลัวเฟิงนะครับได้เป็นสมาชิกหลักของจักรวาลเสมือนเขาได้รับอนุญาตให้เข้าสู่หุบเขาหูเซียงซึ่งก็อยู่ในจักรวาลเสมือนนะครับซึ่งหุบเขาอยู่เซียงนี้เองมีเขตทั้งสิ้น5เขตซึ่งเขตแรกนะครับมีชื่อว่าเขตดั้งเดิมเขตที่2เขตไทชูเขตที่3เขตที่3เขตสวรรค์และโลกเขตที่4เขตสิ้นสุดและก็เขตที่5เขตพื้นที่สาธารณะซึ่งหลัวเฟิงนะครับมีคฤหาสน์ในเขตไทชูแล้วก็มีสถานที่สำหรับฝึกฝนซึ่งแต่เดิมแล้วคนที่อยู่ในเขตดั้งเดิมนั้นมีอยู่ไม่เกิน120คนส่วนเขตไทชูของหลัวเฟิงนั้นมีจำนวนทั้งสิ้น 1,000 คนส่วนเขตสวรรค์และโลกนั้นมีจำนวนทั้งสิ้น 10,000 คนส่วนเขตท้ายเมืองนั้นมีทั้งสิ้น10ล้านคนซึ่งแต่ละเขตนั้นก็เหมือนกับการแบ่งชนชั้นหลัวเฟิงนะครับมาที่คฤหาสน์ของตัวเองซึ่งก็ได้พบว่าเขานั้นมีหัวหน้าองครักษ์ของตัวเองด้วยซึ่งหัวหน้าองครักษ์ของเขานั้นมีชื่อว่าออตโตปรมาจารย์ระดับผู้ครองดาวเคราะห์ที่ได้รับการยอมรับจากกฎแห่งต้นกำเนิดหลังจากที่ได้เข้าไปในคฤหาสน์ของตัวเองนะครับหลัวเฟิงก็ได้เรียนรู้ว่าอัจฉริยะทั้ง 1,000 คนที่เข้ารอบมากับเขานั้นทุกคนนั้นจะได้รับ 10,000 คะแนนแล้วก็สามารถนำคะแนนเนี่ยไปแลกของจากจักรวาลเสมือนได้หลัวเฟิงนะครับจึงได้เปิดลิสต์รายชื่อนะครับว่าเขานั้นสามารถแลกอะไรได้บ้างซึ่งก็มีหลายอย่างเลยครับทั้งอาวุธลึกลับสมบัติหายากหลักการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาวุธวัสดุเครื่องมือสิ่งมีชีวิตอะไรต่างๆแบ่งออกเป็น8หมวดหมู่ใหญ่ๆและแต่ละหมวดหมู่นั้นก็จะแบ่งออกเป็นหลายประเภทย่อยพระวตานะครับถึงกับถอนหายใจเลยบอกว่าขอบางอย่างในจักรวาลเสมือนนั้นตัวเธอเองก็รู้แต่ก็มีอีกหลายอย่างที่ตัวเธอเองนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันและตอนนี้หลัวเฟิงเพียงแค่ต้องการเพิ่มแต้มเพื่อแลกมันซึ่งบาปตาเองก็คิดครับว่าทรัพย์สินของบริษัทจักรวาลเสมือนนั้นมีมากมายมหาศาลเสียเหลือเกินหลัวเฟิงนะครับคิดอยู่สักพักหนึ่งครับว่าจะแลกอะไรดีจากนั้นนะครับหลัวเฟิงก็ได้คิดว่าร่างโคลนหมอชาของตัวเองนั้นนะมันไม่ได้มีวิชาหรืออาวุธอะไรเลยหลัวเฟิงนะครับจะตัดสินใจใช้ 10,000 คะแนนนะครับเพื่อแลกชุดเกราะดาบโล่แล้วก็วิชามีดเงาให้แก่ทางร่างโคลนหมอชาในไม่ช้านะครับหลัวเฟิงก็ได้อำลาครอบครัวนะครับและยานจักรวาลเสมือนก็ได้มารับเขาเขาได้ใช้เวลา3ปีในอวกาศหลัวเฟิงเองก็ยังฝึกฝนหลักการการเข้าใจกฎแห่งอวกาศส่วนร่างโคลนหมอชาของเขานั้นก็กำลังฝึกฝนวิชามีดเงาและก็ก้าวหน้าไปอย่างมากตัวที่ได้ว่าร่างโคลนหมอชานั้นติดอันดับ1ใน100ของนักสู้ระยะประชิดแล้วหลัวเฟิงนะครับได้ทำการจำลองคู่ต่อสู้ของเขานั่นก็คือหลงจุนและหลงหยินในจักรวาลเสมือนซึ่งเขาก็รู้ได้ทันทีว่าหลังจากการจำลองนี้นั้นเขาก็จะไม่ถูกฆ่าในทันทีในการต่อสู้ระยะประชิดแต่แน่นอนว่าการจำลองนี้นั้นเป็นการต่อสู้ที่อ้างอิงจากหลงหยุนและหลงจุนเมื่อ3ปีที่แล้วแต่ว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมานี้นะทั้ง2คนก็คงจะก้าวหน้าไปมากแล้วตลอด3ปีในการอยู่บนยานอวกาศนะครับความสัมพันธ์ระหว่างหลัวเฟิงหลงจุนและอูขาองค์ชายแห่งดาวหมานขาก็ยิ่งใกล้ชิดยิ่งขึ้นอูขานะครับจึงได้ตั้งฉายาพวกเขาทั้ง3คนว่าปรมาจารย์แห่งการเริ่มต้นหลัวเฟิงนะครับก็ได้เข้าใจว่าในฐานะสมาชิกหลักของจักรวาลเสมือนนั้นเขาไม่จำเป็นที่จะต้องใช้การดูดซับพลังงานจักรวาลเพราะว่าหากเขาไปถึงระดับจักรวาลขั้นที่1ได้แล้วก็เขานั้นก็จะสามารถสมัครเข้าห้องเพื่อดูดซับพลังงานจักรวาลได้ฟรีและเมื่อเขาไปถึงระดับที่9ของระดับจักรวาลจนข้ามขั้นไปถึงระดับผู้ครองดินแดนได้แล้วนั้นเขาก็สามารถเข้าสู่ห้องดูดซับพลังงานจักรวาลที่ดียิ่งขึ้นได้โดยตรงและพอถึงระดับผู้ครองดาวเคราะห์นั้นมันก็จะทำแบบเดียวกันได้แต่บาบาตานะครับก็ได้แย้งว่าไอ้ที่หลัวเฟิงบอกจะใช้การดูดซับพลังงานจักรวาลนั้นมันจะได้ผลดีก็เฉพาะระดับดาวฤกษ์เท่านั้นแหละเพราะว่าพอหลัวเฟิงทะลวงเข้าสู่ระดับผู้ครองดินแดนได้แล้วนั้นระดับพลังงานจักรวาลที่หลัวเฟิงจะต้องดูดซับมันจะน่ากลัวเป็นอย่างมากอุคานะครับจึงได้บอกไปว่ามันไม่น่าแปลกใจจริงเพราะว่าชาวหมานขานั้นก็ทำแบบเดียวกันสิ่งที่สำคัญที่สุดในจักรวาลเสมือนก็คือทรัพยากรและวิชาลับทุกชนิด3ปีต่อมานะครับทั้ง3คนก็ได้มาถึงทางเข้าของจักรวาลแรกเริ่มต่อมานะครับผู้อาวุโส9ดาบก็ได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าทั้ง 1,000 คนซึ่งผู้อาวุโส9ดาบนะครับก็ได้พูดกล่าวว่านี่เป็นทางเข้าเข้าสู่นครอุลมานแห่งจักรวาลเริ่มต้นเขาก็บอกไปว่าเดี๋ยวอีก30ปีฉันจะมารับพวกเธอกลับไปจากนั้นนะครับผู้อาวุโส9ดาบก็ได้หายไปในทันทีก่อนที่จะมีคนนะครับมาต้อนรับทั้ง 1,000 คนให้เดินตามเขาไปซึ่งเขาก็เริ่มแนะนำนะครับว่าในนครโอลามานนี้มีอาคารเล็กๆมากมายประตูที่มีสีขาวซีดนั้นแปลว่าไม่มีใครอยู่และเมื่อมีคนเข้าประตูจากทางด้านหลังประตูมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเทาโดยอัตโนมัติซึ่งสีเทาก็แปลว่ามีคนอาศัยอยู่ขณะนั้นเองครับพวกเขาก็ได้สัมผัสถึงลมหายใจอันน่าสะพึงกลัวจากบนดาดฟ้าอาคารหลังเล็กซึ่งคนที่อยู่บนดาดฟ้านะครับก็กำลังฝึกฝนอยู่นั่นเองและเหล่าอัจฉริยะทั้ง 1,000 คนนะครับก็ประทับใจคนนั้นเป็นอย่างมากคนที่นำทางนะครับก็ยังพูดต่อว่านครโอลามานั้นนะมีสมบัติพิเศษอยู่2ชิ้น
ที่1ก็คือกฎแห่งจักรวาลที่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าโดยการเงยหน้าขึ้นมองนั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมทุกคนนั้นถึงนั่งฝึกฝนบนหลังคาที่2ก็คืออนุสาวรีย์โอนามานจาก52ผู้อาวุโสซึ่งเขานะครับก็พาไปยังหน้าคฤหาสน์ของผู้อาวุโสซึ่งที่นี่ก็มีอนุสาวรีย์โอนามานทั้งสิ้น52แห่งที่จะนำพาไปสู่ระดับสูงสุดของจักรวาลซึ่งใครได้ไปจุดสูงสุดของจักรวาลนั้นก็จะสามารถเปิดจักรวาลประเทศของตัวเองได้ทุกคนนะครับสังเกตภาพทั้ง52ภาพนะครับเขาได้บอกมาว่าเลือกอย่างหนึ่งเพื่อที่จะฝึกฝนหลัวเฟิงจึงทำตามหัวใจของตัวเองนะครับโดยการเลือกอนุสาวรีย์โอลมาน9จักรวาลที่เชี่ยวชาญด้านกฎแห่งอวกาศส่วนหลงจุนและอูขานะครับเลือกอนุสาวรีย์ขวานยักษ์อูขานะครับได้บอกกับหลัวเฟิงว่าอนุสาวรีย์ขวานยักษ์เนี่ยก่อตั้งโดยผู้ก่อตั้งเกรสแอคอารีนาหรือก็คือผู้ก่อตั้งสนามประลองโคลอสเซียมนั่นเองครับผมซึ่งเขาคนนี้ดำรงตำแหน่งเหนือราชาแห่งจักรวาลซีซึ่งผัวหลานนะครับเลือกอนุสาวรีย์จักรวาลพื้นฐานโดยเขาให้เหตุผลว่าจักรวาลนั้นคือความว่างเปล่าจักรวาลนั้นหมายถึงเวลาอนุสาวรีย์นั้นจะสามารถศึกษากฎการว่างเปล่ากับกฎแห่งเวลาได้ในเวลาเดียวกันเขามีความทะเยอทะยานที่เชี่ยวชาญกฎแห่งการเวลาและกฎแห่งอวกาศอย่างสมบูรณ์และกลายเป็นพระเจ้าแห่งจักรวาลนี้ที่เชี่ยวชาญด้านเวลาและพื้นที่ช่องว่างซึ่งหลัวเฟิงนะครับก็คิดว่าไอ้อนุสาวรีย์ที่ปัวหลันเลื่อนน่ะมันก็คล้ายๆกับอนุสาวรีย์ขวานยักษ์ที่หลงจุนและหมาขาเลื่อนนั่นแหละก็คือนำไปสู่จุดสูงสุดของจักรวาลแต่ลัวเฟิงนะครับไม่ได้สนใจครับเขาก็ยังเลือกอนุสาวรีย์โอลมาน9จักรวาลต่อโดยเขาบอกว่าตอนนี้เขาไม่อาจยังรู้ได้เพราะว่าเขานั้นยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับกฎแห่งการเวลาเลยหลังจากที่ 1,000 คนนะครับเลือกอนุสาวรีย์ของตัวเองได้แล้วปรากฏว่าคนที่เลือกอนุสาวรีย์9จักรวาลเช่นเดียวกับลัวเฟิงนี่ครับมีทั้งสิ้น12คนซึ่งทั้ง12คนนะครับก็ถูกผู้ส่งสารนะครับนำพาไปยังประตูลับด้วยกันโดยเขานะครับได้รับแจ้งว่านี่ถือเป็นครั้งแรกที่ผู้คุณเข้าสู่นครโอลมานคุณมีเวลา7วันในสถานที่นี้และจะถูกเรียกเมื่อถึงเวลาเมื่อหลัวเฟิงเดินเข้ามานะครับหลัวเฟิงเห็นอนุสาวรีย์หินขนาดใหญ่นะครับอยู่ข้างในและมีภาพแกะสลัก9ภาพภาพแรกนะครับเป็นเม็ดฝนที่โปรยปลาย9เม็ดภาพที่2ครับเป็นฝนต่อเนื่อง36หยดภาพที่3ครับเป็นพายุฝนที่มีหยดฝนทั้งสิ้น108หยดภาพที่4นะครับก็คือแผนที่ดวงดาวภาพที่5ก็คือแผนที่ระบบดาวฤกษ์ภาพที่6ก็คือกาแล็กซีส่วนภาพที่7ถึง9นั้นเป็นรูปสัตว์ประหลาดชนิดนึงหลัวเฟิงไม่พูดพร่ำทำเพลอะไรทั้งสิ้นครับโฟกัสอยู่ที่ภาพแรกนั่นก็คือเม็ดฝน9เม็ดทันใดนั้นเองนะครับดูเหมือนว่าภาพนั้นจะดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาหลัวเฟิงนะครับรู้สึกเหมือนตกลงไปท่ามกลางภาพนั่นและไม่นานนะครับเขาก็ถูกปลุกโดยเราผู้พิทักษ์แห่งอนุสาวรีย์โอลมานเหล่านี้นะครับซึ่งทั้ง12คนที่มากับหลัวเฟิงนะครับก็ถูกไล่ออกจากห้องแห่งนี้อย่างไม่เต็มใจนักโดยผู้พิทักษ์นะครับได้บอกกับหลัวเฟิงไปว่าหากคุณต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมก็คุณต้องข้ามสะพานสวรรค์ในจักรวาลเสมือนเสียก่อนและทุกครั้งที่คุณผ่านด่านคุณก็จะมีโอกาสเข้าใจมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นนะครับหลัวเฟิงครับก็ได้มาด้านบนอาคารขนาดเล็กหลังหนึ่งนะครับแล้วก็ขึ้นมาบนดาดฟ้าเขาตั้งสตินะครับได้เข้าสู่จักรวาลเสมือนพอเข้าสู่จักรวาลเสมือนนะครับเขาก็สมัครเข้าถึงสะพานสวรรค์ในทันทีซึ่งพาเขานะครับไปยังเกาะที่สวยงามซึ่งเกาะนี้นะครับมีจุดที่จะไปต่อได้อีก52จุดซึ่งแต่ละจุดนั้นก็จะทอดยาวเป็นสะพานที่ไม่สิ้นสุดต่อมานะครับผู้พิทักษ์นะครับที่มีชื่อว่าปาเฟินนั้นก็ได้มาบอกหลัวเฟิงว่าแต่ละจุดนั้นก็เปลี่ยนเสมือนกับอนุสาวรีย์โอลมานทั้ง52แห่งนั่นแหละส่วนอนุสาวรีย์โอลมาน9จักรวาลของหลัวเฟิงนั้นมีทั้งสิ้น27ชั้นและเมื่อหลัวเฟิงทะลุชั้นที่18ได้คุณก็ยังสามารถรับคุณสมบัติเพื่อเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรของนครโอลมานได้ในเวลาเดียวกันและเมื่อคุณทะลุไปยังชั้น21คุณก็เปรียบได้ว่าเป็นปรมาจารย์สูงสุดแห่งจักรวาลในขณะนั้นเองครับปาเฟินนะครับก็ได้พูดขึ้นว่าเราคนตรงหน้าของหลัวเฟิงนั้นได้มุ่งหน้าไปแล้วหลัวเฟิงนั้นสามารถไปได้ชายคนนี้ครับยังบอกกับหลัวเฟิงอีกว่านอกจากอนุสาวรีย์ของหลัวเฟิงแล้วก็ยังมีอนุสาวรีย์ขวานยักษ์ที่ยังไม่ได้เข้าไปส่วนคนที่เหลืออีก900คนนั้นเข้าไปหมดแล้วแต่ว่านอกจากผัวหลานแล้วไม่มีใครทะลุไปถึงชั้นที่2ได้เลยทุกคนนั้นก็ยังติดอยู่ที่ชั้นแรกในเวลาเดียวกันนั่นเองครับบัปปตาก็บอกกับหลัวเฟิงว่าเธอนั้นได้รับเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับสะพานสวรรค์มาทางไปรษณีย์ทุกชั้นของสะพานสวรรค์นั้นนอกจากจะได้รับรางวัลเป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมของอนุสาวรีย์โอลมานแล้วยังมีคะแนนโบนัสด้วยก็คือระดับแรก100คะแนนระดับที่2 200คะแนนระดับที่3 400คะแนนแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเข้าสู่นครโอลมานเป็นครั้งแรกใน30ปีนี้คะแนนสำหรับการทะลุผ่านคะแนนสำหรับการทะลุผ่านสะพานสวรรค์นั้นจะเพิ่มขึ้นไป2เท่าถึง10เท่าหลังจากนั้นครับหลัวเฟิงก็เข้าใจครับก้าวเข้าสู่สะพานสวรรค์ชั้นที่1ในทันทีพอก้าวเข้าไปนะครับปรากฏว่าได้มีชายคนนึงครับสวมหน้ากากสีดำมาอยู่ตรงหน้าหลัวเฟิงซึ่งชายคนนี้นะครับใช้อาวุธแบบเดียวกับหลัวเฟิงเลยนั่นก็คือกระสวยเมฆดำแล้วเหยียนชนปิ่นหลัวเฟิงครับต่อสู้กับเขาเป็นเวลากว่า3ปีซึ่งหลัวเฟิงก็แข็งแกร่งขึ้นไปอย่างมากแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้เลยตอนนี้ครับหลัวเฟิงได้ใช้เหยียนชนปิ่นรูปแบบที่3ดาบสวรรค์ซึ่งจะทำให้กระบี่สีทองทั้ง81เล่มของหลัวเฟิงนั้นล้อมรวมกันกลายเป็นดาบทองคำ9เล่มและดาบทองคำ9เล่มนี่เองก็สามารถสร้างพื้นที่ขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยเปล่าพลังงานดาบได้แต่ป้าก็ว่าชายหน้ากากดำตรงข้ามของหลัวเฟิงนะครับไม่รีบร้อนครับเขามีเพียงแค่ดาบสีทอง3เล่มเท่านั้นแต่เขานะครับใช้ดาบสีทอง3เล่มของเขานั้นล้อมรวมกันกลายเป็นดาบยักษ์ขนาดใหญ่แล้วก็ทำลายพื้นที่พลังงานดาบ
ของหลัวเฟิงได้อย่างง่ายดายทำให้หลัวเฟิงนะครับกระอักเลือดออกมาในทันทีหลัวเฟิงนะครับเกิดคำถามขึ้นในใจบอกว่าไม่น่าเชื่อมีแค่ดาบทองคำสามเล่มสามารถเอาชนะดาบทองคำ9เล่มของเขาได้อย่างนั้นเหรอและดาบทองคำทั้ง3เล่มของฝั่งตรงข้ามนั้นล้อมรวมกันเป็นดาบยักษ์เล่มหนึ่งมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเขาจำได้ว่านี่มันไม่ใช่1ใน9รูปแบบของเหยียนเฉินปินมันเป็นวิธีที่เขาสร้างขึ้นเองอย่างนั้นเหรอแต่ปรากฏว่าพอหลัวเฟิงคิดอะไรออกนะครับหลัวเฟิงนะครับก็ได้โดนดาบยักษ์สีทองนะครับของชายหน้ากากดำแทงทะลุร่างในทันทีหลัวเฟิงล้มเหลวนะครับแล้วก็ได้กลับไปที่คฤหาสน์ของเขาหลัวเฟิงคิดอย่างรอบคอบครับว่าดาบสีทอง3เล่มของชายลึกลับผู้นั้นมีจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากและถึงแม้ว่าตัวฉันจะมีดาบทองคำ9เล่มแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะเขาได้เลยหลังจากนั้นนะครับหลัวเฟิงก็คิดเรื่องดาบทองคำ3เล่มนะครับที่เพิ่งไปเจอมาจนกระทั่งนะครับหลัวเฟิงก็นึกถึงภาพวาดนะครับที่อยู่ในอนุสาวรีย์โอลมานนั่นก็คือภาพแรกเม็ดฝน9เม็ดนั่นเองซึ่งเม็ดฝน9เม็ดนั้นหลัวเฟิงก็คิดได้ทันทีว่ามันเปรียบเสมือนดาบทองคำ9เล่มของเขาเลยถ้าเม็ดฝน9เล่มเปรียบเสมือนดาบทองคำดาบนั้นมันบินอยู่และดาบก็อยู่ท่ามกลางสภาพอากาศที่ปั่นป่วนในที่สุดหลัวเฟิงครับก็เหมือนจะตระหนักอะไรได้ครับเขาเริ่มเข้าใจอนุสาวรีย์โอลมานมากขึ้นแล้วและสามารถนำมันไปใช้กับเหยียนเฉินปินได้แต่ในขณะนั้นเองครับอู๋ข่านะครับก็รีบวิ่งเข้ามาในบ้านของหลัวเฟิงซึ่งเขาตะโกนว่าตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วหลัวเฟิงนะครับจึงถามไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นอู๋ข่านะครับได้บอกหลัวเฟิงไปว่าชั้นที่1ของสะพานสวรรค์ขวานยักษ์นั่นน่ะได้ถูกเคลียร์แล้วซึ่งคนที่เคลียร์ได้ก็คือหลงจุนและหลังจากที่หลงจุนผ่านชั้นที่1ได้แล้วนั้นเหล่าเจ้าแห่งจักรวาล2คนก็ได้เทียบเชิญหลงจุนให้ไปเป็นศิษย์ของเขาและหลงจุนนั้นก็ได้เลือกเป็นศิษย์สายตรงของเจ้าแห่งจักรวาลหยุนเฉินหลัวเฟิงตกตะลึงเป็นอย่างมากครับแม้แต่ผัวหลานก็ยังไม่ได้รับการเทียบเชิญจากเจ้าแห่งจักรวาลเป็นศิษย์โดยตรงเลยและหลงจุนทำได้ยังไงอู๋ข่านะครับเลยกำหมัดนะครับบอกไปว่าตอนนี้พวกเราจะต้องขยันฝึกตนแล้วเพื่อไม่ให้หลงจุนนั้นทิ้งห่างไปมากกว่านี้ก่อนที่อู๋ข่านะครับจะจากไปหลังจากนั้นไม่นานนะครับบาบาตานะครับก็ได้เข้ามาเตือนหลัวเฟิงนะครับซึ่งบาบาตานะก็ได้บอกไปว่าหลัวเฟิงนั้นได้รับอีเมลมาจากจักรวาลเสมือนเนื้อหาในอีเมลนั้นบอกว่าความบกพร่องบางประการของหลัวเฟิงในการสู้ในสะพานสวรรค์ชั้นที่1นั้นโดยข้างในนั้นกล่าวว่าหลัวเฟิงจะเป็นที่จะต้องใช้เหยียนเฉินปินให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นขอแนะนำให้หลัวเฟิงใช้คะแนน800คะแนนเพื่อซื้อวิชาลับในการต่อสู้ซึ่งวิชาลับนั้นก็คือสายลมเลือดบาบาตายังบอกหลัวเฟิงอีกว่าอีเมลนั้นยังเซ็นเครื่องหมายของผู้สร้างวิชาสายลมเลือดนี้ไว้ด้วยซึ่งลายเซ็นในอีเมลจักรวาลเสมือนนั้นเป็นของจริงหลัวเฟิงก็เลยถามว่าไอ้วิชาสายลมเลือดนี่มันเป็นยังไงเหรอบาบาตานะครับก็เลยบอกไปว่าคนที่ส่งอีเมลมานั้นก็คือเจินเยี่ยนหวังบาบาตานั้นตกตะลึงไปอย่างมากครับอะไรนะเจินเยี่ยนหวังอย่างนั้นเหรอบาบาตาจึงได้บอกหลัวเฟิงว่าในระดับอมตะนั้นน่ะจะแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับแม่ทัพระดับขุนนางแล้วก็ระดับราชาซึ่งฮูเหยียนโผนั้นก็ไม่ได้เป็นแม้กระทั่งขุนนางแต่เยี่ยนหวังนั้นดำรงตำแหน่งในฐานะราชาน่าจะเป็นจุดสูงสุดของระดับอมตะหลังจากนั้นนะครับหลัวเฟิงนะครับก็เลยเซิร์ชดูในคลังสินค้านะครับว่าวิชาลับของเจ้าจักรวาลนี่เนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่ซึ่งก็ปรากฏว่ามูลค่าของมันนะครับมีตั้งแต่800,000ถึงล้านเลยทีเดียวและนี่ก็เป็นเพียงแค่เทคนิคลับทั่วไปเท่านั้นนี่แสดงให้เห็นว่าเจิ้นเยี่ยนหวังนั้นอยู่ในระดับต้นๆของผู้ที่อยู่ในระดับอมตะวิชาสายลมเลือดของเขานั้นต้องใช้800คะแนนในการแลกและมันเกี่ยวข้องกับ3ภาพแยกของอนุสาวรีย์โอลมานของเขาโดยตรงซึ่งเจิ้นเยี่ยนหวังนั้นเป็นอันดับที่1ของการแข่งขันอัจฉริยะแห่งจักรวาลเขานั้นมีสิทธิ์ได้เข้าสู่ดินแดนลับดั้งเดิมและก็เป็นผู้ที่ตรัสรู้ในอนุสาวรีย์โอลมาน9จักรวาลหลังจากหลัวเฟิงนะครับได้พบข้อมูลกับคนที่ติดต่อเขามาคนที่ติดต่อเขานี้เป็นอัจฉริยะสุดๆเขาน่าจะถึงระดับอมตะไม่น้อยกว่า 100,000 ปีหลัวเฟิงนะครับแอบมีความสุขแม้ว่าเขานั้นจะไม่ถูกทาบทามโดยอาจารย์แห่งจักรวาลเช่นเดียวกับหลงจุนแต่เขาก็ยังดึงดูดเติ้นเยี่ยนหวังแต่ว่า 10,000 คะแนนเริ่มต้นของเขานั้นถูกใช้ไปแล้วเขาไม่มีโอกาสที่จะซื้อวิชาลับนี้ด้วยซ้ำตอนนี้มีแต่ต้องผ่านชั้นแรกของสะพานสวรรค์ให้เร็วที่สุดและรับ 1,000 คะแนนหลังจากนั้นนะครับหลัวเฟิงก็ได้อ่านอีเมลอีกครั้งนึงซึ่งเติ้นเยี่ยนหวังนั้นก็ยังแนะนำให้หลัวเฟิงนั้นไปฝึกฝนบนด่านฟ้าของอาคารหลังเล็ก8เดือนต่อมาครับหลัวเฟิงได้รับจดหมายจากปาเฟินนะครับผู้ดูแลสะพานสวรรค์ในข้อความนะครับได้รับแจ้งว่าตอนนี้ผัวหลานนั้นได้ทะลุเข้าสู่สะพานสวรรค์ชั้นที่3แล้วซึ่งถือว่ารวดเร็วมากและไม่ใช่แค่หลัวเฟิงนะครับอีก 1,000 คนก็ตกตะลึงกับอีเมลนี้ในทันทีซึ่งพวกเขานะครับมาที่สะพานสวรรค์พร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายตอนนี้ช่องว่างระหว่างหลัวเฟิงกับปัวหลานนั้นใหญ่มากพอมาถึงสะพานสวรรค์นะครับผู้พิทักษ์ที่มีชื่อว่าปาเฟินนะครับเขาก็ได้ประกาศในทันทีว่าตอนนี้นั้นเจียหลายชีก็ผ่านชั้นที่1แล้วเช่นเดียวกันกลายเป็นบุคคลที่3ต่อจากปัวหลานและหลงจุนที่ผ่านชั้นที่1ทุกคนก็ตกตะลึงเป็นอย่างมากครับเจียหลายชีนั้นมาจากดินแดนลับสวรรค์และโลกเท่านั้นซึ่งถือว่าอยู่ต่ำกว่าหลัวเฟิงและไม่ใช่แค่หลัวเฟิงนะครับสมาชิกคนอื่นของดินแดนลับแรกเริ่มและหลงหยุนที่เป็นสมาชิกของดินแดนลับดั้งเดิมนั้นก็ตกตะลึงด้วยเช่นเดียวกันหลัวเฟิงนะครับวางความคิดพุ่งซ่านนะครับคราวนั้นนะครับได้เข้าไปในสะพานสวรรค์อีกครั้งหนึ่งเขาได้อาศัยกฎแห่งอวกาศนะครับที่เขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมมาตลอด8เดือนสามารถผ่านไปได้และเขาก็กลายเป็นคนที่4ที่ผ่านชั้นที่1ของสะพานสวรรค์พอมาถึงชั้นที่2นะครับหลัวเฟิงก็ได้ถูกฆ่าในทันทีหลัวเฟิงนะครับออกมาจากสะพานสวรรค์โดยไม่สนใจฝูงชนเขากลับไปที่บ้านของเขาเตรียมที่จะซื้อวิชาลับสายลมเลือดมาซึ่งวิชาลับสายลมเลือดนี้
ได้เขียนว่ามันเป็นวิชาลับเฉพาะที่จะเลือกเส้นทางที่ยากที่สุดในการผ่านอนุสาวรีย์โอฬาหม่าน9จักรวาล3ภาพแรกโดยคนที่เข้าใจ3ภาพแรกอย่างถ่องแท้นั้นจะได้คะแนนเต็ม100คะแนนแต่ในขณะที่คนที่ทำตามคำแนะนำของวิชาลับนี้นั้นก็จะได้คะแนนไป150แต้มและไม่ได้มีเพียงแค่150แต้มเท่านั้นถ้าถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพแรกนั้นก็จะได้ถูกเติมเต็มด้วยแต่ว่ามันจะต้องมีความอุตสาหะเป็นอย่างยิ่งโดยในวิชาลับนี้ยังบอกอีกว่าหากไม่ผ่านเทคนิคดาบแรกภายใน20ปีก็จงยอมแพ้ต่อเส้นทางสายนี้ซะหลวงเฟิงพึงพอใจมากครับกับความอุตสาหะและความมุ่งมั่นของร่างโคลนหมอชาของเขาพรสวรรค์เกี่ยวกับด้านอวกาศนั้นเขามีความมั่นใจเป็นอย่างมากในไม่ช้านะครับหลวงเฟิงก็ได้ฝึกแบบหลงลืมตัวเองครับเขาใช้เวลาที่เหลือนะครับในการนั่งอยู่บนหลังคาศึกษาวิชาสายลมเลือดผ่านไป10ปีและตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมานี้ครับในปีที่4แห่งการฝึกของหลวงเฟิงนั้นอัจฉริยะทั้ง 1,000 คนก็ได้ผ่านสะพานสวรรค์ชั้นที่1ได้แล้วในขณะเดียวกันหลวงจุนก็ผ่านชั้นที่2ได้พอเริ่มปีที่8กู้ซือหลัวจีหลายชีหลงหยุนหมาขาเฉียนซุยและคนอื่นๆก็เริ่มผ่านชั้นที่2ไปทีละคนและเมื่อครึ่งปีก่อนนี่เองปัวหลานนะครับก็ได้ผ่านชั้นที่4ไปที่เรียบร้อยแล้วช่องว่างของหลัวเฟิงกับพวกเขาชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆปัวหลานนั้นสามารถก้าวไกลด้วยความสามารถของเขาตอนนี้เขาได้กลายเป็นอันดับ1ส่วนหลงจุนนั้นเนื่องจากว่าเขาได้รับกลายเป็นศิษย์สายตรงของเจ้าแห่งจักรวาลซึ่งเจ้าจักรวาลนั้นก็สอนให้เขาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วหนทางในการผ่านชั้นที่3นั้นอยู่ไม่ไกลเขานั้นได้กลายเป็นอันดับที่2ส่วนสมาชิกจากจักรวาลดั้งเดิมหรือก็คือหลงหยุนนะครับกับกูซูหลัวและเจียหลายชีจากดินแดนลับสวรรค์และโลกนั้นก็เกือบจะพ้นชั้นที่2แล้วเป็นอันดับที่3และเวลา10ปีของหลัวเฟิงนะครับก็ได้ผ่านไปตอนนี้ครับก็ได้เกิดคำถามมากมายในหัวของหลัวเฟิงเขาต้องการศึกษาภาพแรกของอนุสาวรีย์โอฬาหม่านอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ไขความสับสนดังนั้นนะครับเขาจึงไปที่สะพานสวรรค์เขาก้าวไปด้วยความกระฉับกระเฉงนะครับเขาใช้กระบวนท่าที่3เหยียนเชิญปินดาบสวรรค์ในการบดขยี้ทะลุผ่านชั้นที่2และชั้นที่3ในบัดดลจากนั้นนะครับเขาก็ไปถึงชั้นที่4ครับแล้วก็โดนบุคคลลึกลับฆ่าตายทำให้ทุกคนตกใจเป็นอย่างมากครับเพราะว่าตอนนี้นั้นหลัวเฟิงได้แซงหน้าหลงจุนไปที่เรียบร้อยแล้วหลังจากผ่านด่านมา3ด่านนะครับทำให้หลัวเฟิงได้สิทธิ์ในการเข้าสู่อนุสาวรีย์โกลาหลของเขาได้เป็นเวลา7วันในเวลาเดียวกันนั่นเองเขาทองหลัวเฟิงนะครับก็ได้กินโลหะผสมจำนวนมากซึ่งหลัวเฟิงนะครับได้ป้อนคำสั่งให้มันง่ายๆครับก็คือกินนอนกินแล้วก็นอนทำให้มันนั้นได้ทะลวงเข้าสู่ระดับผู้ครองดินแดนและไม่ได้มีเพียงแค่ความเร็วและความแข็งแกร่งที่เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นร่างกายของมันนะครับยังขยายความกว้างคูณยาวจาก 9,000 กิโลเมตรเป็น 100,000 กิโลเมตรอีกด้วยในไม่ช้านะครับก็ได้มีผู้ส่งสารเสื้อคลุมสีดำนะครับมามอบหนังสือบางอย่างให้แก่หลัวเฟิงซึ่งมันเป็นรายชื่อนะครับของผู้ที่อยู่ในอนุสาวรีย์โอฬาหม่าน9จักรวาลเช่นเดียวกับหลัวเฟิงซึ่งมันมีทั้งสิ้น18คนเขาได้บอกหลัวเฟิงว่าหลังจากที่หลัวเฟิงผ่านสะพานสวรรค์ชั้นที่3แล้วนั้นก็สามารถเข้าสู่การฟังการบรรยายของผู้แข็งแกร่งเหล่านี้ได้ตอนแรกหลัวเฟิงจะบอกว่าตอนนี้เขาไม่ต้องการอาจารย์เพราะว่าตอนนี้เขาได้มีฮูเยียนโผล่อยู่แล้วแต่บาปตานะครับก็ได้บอกไปว่าผู้ที่อยู่ในระดับอมตะในจักรวาลนั่นน่ะต่างก็มีจุดแข็งต่างกันและวิสัยทัศน์ที่ต่างกันจะเป็นธรรมดาที่บางคนนั้นมีอาจารย์หลายสิบคนหลวงเฟิงพยักหน้านะครับและจึงเปิดสมุดปกดำขึ้นมาก็ซึ่งก็มีอยู่18รายชื่อนะครับของคนที่อยู่ในระดับราชาจักรวาลที่เป็นระดับอมตะซึ่งก็มีอยู่4คนนะครับที่เป็นสมาชิกของบริษัทจักรวาลเสมือนโดยคนแรกนะครับมีชื่อว่าเหยียนหลงหวังคนที่2นะครับก็คือเจินเยี่ยนหวังคนที่3ก็คือเฉียนฮวนหวังคนที่4ก็คือเจี้ยนหวงหวังทุกคนต่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีชื่อเสียงในจักรวาลบาวตาจึงพูดว่าซึ่งในหมู่พวกเขานั้นเจี้ยนหวงหวังนั้นดูเหมือนจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดเพราะว่าเจินเยี่ยนหวังของหลัวเฟิงนั้นเป็นมนุษย์ลิงทองคำตัดภาพมาที่บนโลกบ้างครับฉูชินได้พาหลัวหัวนะครับมาเจรจากับคนของบริษัทจักรวาลเสมือนซึ่งหลังจากที่หลัวเฟิงเข้าสู่นครอลหม่านได้นั้นดูชูชินะครับก็ได้ทำงานอย่างหนักเพื่อบริหารบริษัทผิงไห่ที่ได้พาหลัวฮวานะครับเข้ามาทำงานด้วยซึ่งหลัวฮวานะครับรับผิดชอบแผนกการลงทุนส่วนชูชินะครับรับผิดชอบในแผนกของธุรกิจในบริษัทนะครับใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆจนมีเกณฑ์ได้เข้าสู่ขอบเขตของบริษัทจักรวาลเสมือนโดยบริษัทจักรวาลเสมือนนะครับจะเข้ามาถือหุ้น 51% ซึ่งตอนนี้ครับบริษัทผิงไห่นะครับหลัวเฟิงฉือชินและหลัวฮวานั้นถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 100% และการเข้ามาซื้อโดยบริษัทจักรวาลเสมือนนี้นะจะทำให้หุ้นของพวกเขานั้นลดลงเหลือ 49% อย่างใดเสียก็ตามทรัพย์สินเดิมของบริษัทผิงไห่นั้นมีมูลค่าหลายร้อยหุ้นหยวนซึ่งการเข้ามาซื้อบริษัทผิงไห่ของบริษัทจักรวาลเสมือนนี้นั้นทำให้บริษัทผิงไห่ของฉือชินนะครับและมีมูลค่าบริษัททั้งสิ้น 10,000 หุ้นหยวนกลายเป็นบริษัทสาขาย่อยระดับที่3ของบริษัทจักรวาลเสมือนแต่ถ้าเกิดว่าบริษัทนั้นมีขนาดใหญ่โตถึงมูลค่าสินทรัพย์ 100,000 หุ้นหยวนได้แล้วก็บริษัทนั้นก็จะเข้าสู่ระดับที่2ของสาขาย่อยบริษัทจักรวาลเสมือนและสามารถได้รับสิทธิ์เข้าถึงดินแดนลับวันสิ้นโลกได้และเมื่อถึงระดับที่1ของสาขาย่อยบริษัทจักรวาลเสมือนก็จะมีมูลค่าสินทรัพย์ทั้งสิ้น10ล้านหุ้นหยวน
และสามารถเข้าสู่ดินแดนรับสวรรค์และโลกได้และเมื่อบริษัทมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือก็คือเป็นระดับพิเศษมูลค่าบริษัทนั้นจะต้องมีทั้งสิ้น 1,000 ล้านหุ้นหยวนจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าสู่ดินแดนรับแรกเริ่มได้ซึ่ง10 ปีในการฝึกของหลัวเฟิงนะครับเวลาในโลกก็เท่ากับผ่านไปมากกว่า30ปีแล้วเป้าหมายของชูชินก็คือก่อนที่หลัวเฟิงนั้นจะออกมาจากนครโอลหม่านซึ่งมีเวลาอีก60ปีเธอนะครับจะต้องดันบริษัทผิงไห่ของเธอนั้นให้กลายเป็นบริษัทสาขาย่อยระดับที่2ให้ได้เพราะว่าการเป็นระดับที่2นี่เองก็จะทำให้เธอนั้นเป็นสมาชิกของดินแดนลับวันสิ้นโลกและเธอนั้นก็จะสามารถเข้าสู่ภูเขาอยู่เชียงเพื่อไปพูดคุยกับหลัวเฟิงในจักรวาลเสมือนได้ตัดภาพมาที่หลัวเฟิงนะครับที่มาฟังการบรรยายของเจินเยี่ยนหวังซึ่งก็มีผู้ที่เข้าร่วมฟังการบรรยายนับพันคนเลยนะครับไม่นานหลังจากที่จบการบรรยายหลัวเฟิงนะครับก็ได้ยืนขึ้นแล้วก็คุกเข่าลงกับพื้นโค้งคำนับและตะโกนพูดกับเจินเยี่ยนหวังไปว่าขอวิงวอนให้เจินเยี่ยนหวังนั้นรับเขาเป็นศิษย์ด้วยซึ่งเจินเยี่ยนหวังนะครับก็หัวเราะออกมาครับแล้วบอกไปว่าได้เลยจากวันนี้เจ้าจะเป็นศิษย์สายตรงของข้าซึ่งหลัวเฟิงมีเวลาอีก20ปีในการอยู่นครโอลหม่านหลัวเฟิงนะครับกับเจินเยี่ยนหวังเข้ากันได้ดีทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเจินเยี่ยนหวังนะครับได้แนะนำเกี่ยวกับอนุสาวรีย์โอลหม่าน9จักรวาลให้แก่หลัวเฟิงโดยการถ่ายทอดข้อมูลให้หลัวเฟิงความสัมพันธ์ของทั้งสองนั้นลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆซึ่งหลัวเฟิงเองก็เข้าใจว่าในบรรดาลูกศิษย์มากมายของเจินเยี่ยนหวังนั้นเขาเป็นคนที่อยู่ในระดับต่ำที่สุดซึ่งคนที่เหลือนั้นก็อยู่ในระดับอมตะทั้งสิ้นและในหมู่ลูกศิษย์ของเจินเยี่ยงหวังนั้นก็มีคนหนึ่งที่เป็นราชาระดับอมตะซึ่งเขาคนนั้นก็คือห้าวชื่อเฉวยหวังเขาก็จะกลายเป็นอาจารย์สามของหลัวเฟิงด้วยซึ่งห้าวชื่อเฉวยหวังนะครับก็มีชื่อเสียงมากกว่าเจินเยี่ยงหวังอีกนะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาครับฝูงชนเริ่มเข้าไปในสะพานสวรรค์อย่างบ้าคลั่งมากขึ้นเรื่อยๆพยายามที่จะได้รับคะแนนมากขึ้นและมีโอกาสในการเรียนรู้จากอนุสาวรีย์โอลหม่านในที่สุดผัวหลานนะครับก็ผ่านสะพานสวรรค์ชั้นที่6ไปได้หลัวเฟิงก็ผ่านชั้นที่5ด้วยเช่นเดียวกันในขณะที่หลงจุนนั้นก็ผ่านชั้นที่4ส่วนที่เหลือนะครับก็อยู่ในสะพานสวรรค์ชั้นที่3ต่อมานะครับเวลาผ่านไปครบ30ปีพอดีอัจฉริยะทั้ง 1,000 คนครับก็ได้มาสรุปแผนงานกันมีทั้งหมด926คนที่อยู่ชั้นที่4มีเพียง35คนเท่านั้นที่อยู่ชั้นที่5ไม่มีใครอยู่ชั้นที่6และตอนนี้นั้นก็มีอยู่แค่3คนเท่านั้นที่โดดเด่นก็คือหลงจุนหลัวเฟิงและปัวหลานจัดว่าสุดยอดเอามากๆซึ่งปัวหลานนั้นก็เป็นอันดับที่1ในบรรดาทั้ง 1,000 คนและไม่ช้านะครับผู้อาวุโส9ดาบก็ได้มาถึงและพาทุกคนออกไปซึ่งผู้อาวุโส9ดาบนะครับก็จะส่งทุกคนไปยังดินแดนลับของตัวเองในขณะที่หลัวเฟิงขึ้นยานอวกาศเองครับเขาก็ได้รับอีเมลจากฉือชินเขาจึงพาตัวเองนะครับเข้าสู่จักรวาลเสมือนไปยังหูเขาหยูเชียงเขตพื้นที่สาธารณะซึ่งในเขตพื้นที่สาธารณะนี่เองครับหลัวเฟิงนั้นก็ได้พบกับใครบางคนในศาลาว่านอยู่ซึ่งคนคนนั้นนั้นก็เป็นหญิงรูปงามที่ยืนอยู่ในศาลาซึ่งศาลาว่านอยู่นะครับก็มีทั้งดอกไม้และต้นไม้สวยที่สวยงามประดับเต็มไปหมดทั้งสองคนมองหน้ากันและนึกย้อนไปในอดีตหากใครที่ต้องการสนับสนุนผมนะครับก็สามารถโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับผมหรือใครอยากจะสนับสนุนผมผ่านปุ่มขอบคุณก็ได้นะครับ